ข้อที่3นะครับกำหนดให้5บวกด้วยสแควร์รูท3มีค่าเท่ากับ a บวก c และสแควร์รูท6มีค่าเท่ากับ d บวก b เมื่อ a d เป็นจำนวนเต็ม b มีค่ามากกว่าเท่ากับ0แต่ว่าน้อยกว่า1และ c มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และน้อยกว่า1จงหาค่าของ k ที่สอดคล้องกับสมการนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็บอกว่า5บวกกับสแควร์รูท3เนี่ยมีค่าเท่ากับ a บวกกับ c ลองประมาณค่าเล่นๆนะครับว่า5บวกกับสแควร์รูท3ซึ่งมีค่าประมาณ 1.732 เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ a บวก c ก็ค่าคร่าวๆตรงนี้จะออกมาเป็นประมาณ 6.732 เท่ากับ a บวก c แต่ว่าตัว a เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ตัว c เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ว่าต้องน้อยกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัว a ของเราเนี่ยเป็นเลข6นะครับส่วนตัว c เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเป็นเท่าไหร่ก็คือเราก็จัดการย้ายข้างไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะเราก็จะได้ว่าตัว c เป็นรูท3ลบ1ซึ่งโจทย์ไม่ได้มีการกล่าวถึงพูดถึงเลยนะครับคราวนี้เรานำสมการที่2เนี่ยนะครับก็คือสแควร์รูท6มีค่าเท่ากับ d บวก b นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ารูท4เนี่ยคือ2นะครับรูท9คือ3เพราะรูท6เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง2กับ3นะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่าตัว d เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกส่วนตัว b เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ว่าน้อยกว่า1เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะออกมาเป็นสมการนี้นะครับก็คือรูท6มีค่าเท่ากับ2บวกกับ b ย้ายข้าง2ไปทางด้านซ้าย b เดียวก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูท6ลบ2ครับนักเรียนจะได้สมการเนี่ยนะครับจากตัวโจทย์นะครับมาแล้วต้องการหาค่า k นะครับนักเรียนรู้ว่า a คือ6ใช่ไหมครับนักเรียนรู้ว่า b นะครับจะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิดรูท6ลบ2นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเนี่ยนะครับนักเรียนก็แทนค่าไปนะครับแล้วก็จัดการกระจายนะครับทีนี้รูท6ก็คือรูท2คูณกับรูท3นะครับพอนักเรียนกระจายแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่า6รูท3กับลบ6รูท3มันจะตัดกันทิ้งได้นะครับนักเรียนก็จะได้ว่า6รูท2เท่ากับ k รูท2เพราะฉะนั้น k เดียวก็คือตอบ6ครับ